หมือนเดิมสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับ Isuzu D-Max Pro Series นะครับผมจะมาเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับจากพวงมาลัยเดิมเป็นพวงมาลัยเดิมนะอันนี้มันรอบตอนนี้เขามีพวงมาลัยเดิมอีกอันหนึ่งมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอร์แบ็กแล้วเราถอดวิธีถอดพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับของ D-Max ตัวนี้นะเพราะว่ายังไม่เคยจะได้ถอดนะตัวที่เป็นแอร์แบ็กนะอันนี้เอาออกยากนิดนึงต้องแพงนะตัวเก่าที่เราขายพวงไถ่น็อตข้างล่างใช่ไหมอันนี้เราต้องแพงข้างก่อนที่เราจะไปทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับทั้งบนYouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook นะแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังหาวิธีต่อรีโมทพุทสตาร์ทหรือรีโมทธรรมดาอยู่นะครับสมัครสมาชิกผมนะครับช่องสมัครสมาชิกช่องผมนะครับ300บาทนะผมมีคลิปสอนอยู่ข้างในนะครับพร้อมช่วยเหลือท่านจนท่านทำเสร็จนะครับแล้วก็สมาชิกจะมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับอย่างเช่นซื้อของจากผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีราคาพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับใครอยากได้อะไรนะก็ว่ากันเนาะหรือว่าเป็นสมาชิกแล้วรีเฟซได้นะว่าอยากให้ผมสอนอะไรนะเข้ามาได้ยินดีนะครับยินดีโอเคครับสำหรับตอนนี้เราเปลี่ยนพวงมาลัยกันก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนอันเก่าเป็นอันใหม่ไปครับเนี่ยครับพวงมาลัยเก่านะมันฉีกเนี่ยเห็นไหมมันฉีกเนี่ยเขาเลยจะเปลี่ยนวงใหม่นะครับมีวงใหม่อยู่ข้างหลังทีนี้มีคำถามว่าเปลี่ยนพวงมาลัยแอร์แบ็กเนี่ยต้องดึงขั้วแบตออกไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะว่าต้องดึงไหมอุปกรณ์ในการถอดนะครับมีไขควง2ตัวนะเอาไว้แทงข้างแล้วก็ผมจะมีกังกระบาดนะครับตัวที่ใช้ประจำนะทีนี้ถามว่าต้องถอดขั้วแบตไหมผมสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าเห็นไหมรถสตาร์ทได้ด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าผมยังไม่ได้เอาขั้วแบตออกนะแล้วก็ไฟแอร์แบ็กไม่โชว์นะครับกระพริบแล้วดับไปนะครับเราต้องเช็คให้เรียบร้อยนะแล้วก็แต่ดังปกติโอเคดับละผมไม่เอาฟิลเตอร์ออกก่อนไม่งั้นมันจะลั่นอยู่อย่างนั้นฟิลเตอร์อยู่หน้ารถนะครับนี่นะ10แอมป์4ตัวนี่ไฟฉุกเฉินแต่ไฟอาร์แล้วก็ขับ4แล้วก็แอร์นะครับพามาดูนี่นะครับตามในแป้นเลยนะอยู่ตรงนี้ตัวที่2จากล่างนะครับแถวซ้ายนะก็คือตัวนี้นี่เดี๋ยวเราเอาฟิลเตอร์ออกก่อนเขามีที่คีบฟิลมั้ยที่คีบฟิลไม่มีที่คีบฟิลอยู่ในรถไม่เป็นไรเราใช้ชิมบังจบดึงเอาอื้อหือแน่นจริงๆโอเคเนาะนี่นะออกแล้วเราไปกดแตรดูนะครับว่าดังไหมเงียบไปละทีนี้ผมพามาดูอันนี้ก่อนผมพามาดูพวงมาลัยเก่าก่อนว่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมพวงมาลัยเก่าเป็นอย่างนี้นี่นะไม่ใช่พวงมาลัยเก่าพวงมาลัยใหม่ที่เขาจะเปลี่ยนใส่สิแหมนี่แล้วก็จะมีที่แทงกิ๊บอยู่ตรงในรูนี่เดี๋ยวเราจะแทงเข้าไปในนี้แหละแทงเพื่อไอ้กิ๊บมันอ้านะครับเนี่ยตัวนี้แทงจากตรงเนี้ยเข้ามาแล้วก็มาแทงไอ้กิ๊บ2ตัวเนี้ยเพื่อให้ตัวเนี้ยมันอ้าออกเนี่ยให้มันง้างออกก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้ไปนะครับเกือบชั่วโมงแล้วกว่าจะเอาออกได้มันมีรูอยู่ซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะดึงแอร์แบ็กออกมาก่อนนะดูนะรถผมไม่ได้เอาแบตออกนะนาฬิกายังเดินอยู่เห็นไหมเนี่ยผมถอดแป้นแอร์แบ็กออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาแบตออกมันมีวิธีอยู่ผมมีวิธีของผมอยู่ผมบอกแล้วเวลาเราติดเราจะเปลี่ยนพวงมาลัยเนี่ยที่เน้นเลยนะครับคือว่าอย่าบิดกุญแจถ้ามีแอร์แบ็กอย่าบิดกุญแจเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะถอดไอแอร์แบ็กออกก่อนปักแบนบางงัดออกนะงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกคือผมอัดไว้แล้วผมก็ลืมกดอัด
แล้วโทรศัพท์ผมก็ร้อนมากเลยแล้วผมก็ไม่ได้อัดตอนที่ผมแถอดนะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าวิธีการถอดนี่แอร์แบ็คหนักอึ้งเลย ไว้ก่อนวางไว้ก่อนผมจะอธิบายวิธีการถอดนะครับอย่างนี้เอาไขควงเนี่ยแทงเข้ามาแทงข้างบนก่อนเนี่ยพอแทงเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นงี้นี่นะครับดูนะแทงเข้ามาจะเป็นอย่างนี้นะนี่แทงเข้ามานะมันจะเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็กดพอกดปุ๊บเห็นไหมสลักข้างบนมันก็จะหลุดเห็นสลักไหมอีกทีนะพอกดปุ๊บสลักข้างบนจะหลุดพอหลุดอันนี้ปุ๊บเราก็คาไว้อย่างนี้นะแล้วหาไขควงอีกอันนึงมาแทงข้างนี้ให้หน้ามันหลุดออกมาก่อนนะให้หน้าแป้นแตมันหลุดออกมาก่อนพอแป้นแตมันคว่ำลงมาแล้วใช่ไหมเราก็มาแทงข้างล่างพอแป้นแตมันคว่ำลงมาให้หาไขควงอะไรก็ได้มาแทงตรงเนี้ยคือถ้าแอร์แบ็กมันอยู่อย่างนี้นะนี่แอร์แบ็กอยู่อย่างนี้หาไขควงมาแทงไว้ให้กดกลับลงไปเสร็จแล้วเราก็มาไอ้แทงไอ้ข้างล่างต่อพอเราได้2อันบนใช่มั้ยเราก็มาสับสลับมาแทงข้างล่างต่อนะครับแล้วก็ดึงออกนี่แล้วก็อย่างงี้แล้วก็แทงข้างล่างเห็นมั้ยแต่ข้างล่างอะโคตรแข็งเลยเนี่ยแทงแล้วสลักมันจะหลุดพอสลักมันหลุด3อันนะหลุดอันนี้นะ3อันนะมาแทงอันนี้อันสุดท้ายพอแทงปุ๊บมันจะเด้งมาเลยปุ๊บเป็นอันใช้ได้โอ้แต่ผมเอาเรื่องอยู่กว่าจะเอาออกได้นะเพราะว่าไม่ได้ทำนานด้วยแหละรุ่นนี้เราไม่ได้จับนานด้วยแล้วก็ถอดยากเพราะว่ามันเป็นสลัก4ตัวรถชาวบ้านเขาเป็นแค่สลัก2ตัวนี้สลัก4ตัวนะถอดยากโอเคมาเดี๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวงมาลัยอันนี้ใส่ลงไปนะก่อนเอาออกนะครับมาร์กไว้ก่อนนะอันนี้เขามีรอยมาร์กเขาอยู่เห็นไหมพวงมาลัยอยู่อย่างนี้เขามีรอยมาร์กเขาอยู่เขามีลูกศรชี้ลงเห็นไหมมาร์กพวงมาลัยเขามีลูกศรชี้ลงมางี้เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้นี่อันนี้ของผมเองอันนี้มาร์กผมใช้ลิควิดป้ายไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาลูกศรพวงมาลัยอะลงมาใส่ตรงๆถามว่าไม่มาร์กได้ไหมก็ได้มีปัญหาแล้วแต่ซึ่งผมก็จะบอกว่าปกติผมก็ไม่ค่อยมาร์กหรอกแต่นี้ผมทำให้ดูตอนถอดนะเราจะสังเกตดูวิธีการถอดผมนะถ้าถอดเป็นพวงมาลัยเดิมนะผมจะให้อันเนี้ยขนานเห็นป่ะไอ้ฝาชิ้นบนเนี่ยขนานกับตัวครอบคอพวงมาลัยนะแล้วก็ถอดพวงมาลัยออกมาอ่ะจะถอดน็อตแล้วถอดออกมาดูพอเราถอดน็อตออกถอดพวงมาลัยออกเวลาใส่ไปให้มันขนานเท่าเดิมนะมันก็จะตรงใส่น็อตออกเหมือนเดิมนะครับเอาขาหนีไว้อันนี้เอาจะทองตรงที่เป็นเนื้อเนื้อเนี่ยตรงที่เป็นกางเกงมันไม่ค่อยอยู่เอาตรงที่เป็นเนื้อแล้วก็ตบมัดออกนะครับของพี่ก็หลุดแล้วนะออกหลุดแล้วนะครับนะเหมือนเดิมนี่ก่อนเราจะเก็บพวกความชัวร์นะผมจะไปขับก่อนจะได้สบายใจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรากดแป้นตายลงไปแล้วมันลื้ออ่ะลื้อโคตรยากเลยปั๊บเราก็ไม่ขับเดี๋ยวผมจะรถไปวิ่งนะเห็นมั้ยพวงมาลัยอยู่อย่างงี้น็อตผมยังไขไม่แน่นสตาร์ทรถบอกอย่างงี้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็น Isuzu Toyota ไม่ได้ใส่สายแอร์แบ็คสตาร์ทได้นะครับพอใส่แอร์แบ็คขึ้นไปไฟมันก็จะดับเป็นปกตินะแต่ถ้าเป็น Mitsubishi Nissan ห้ามนะครับห้ามทำแบบที่ผมทำแบบนี้นะผมบอกเลยนะถ้าคุณทำแบบนี้นะไฟแอร์แบ็กมันจะไม่ดับนะครับถึงคุณจะใส่ไอ้ตัวแอร์แบ็กเข้าไปนะคุณต้องไปลบที่ศูนย์นะโอเคมาเราไปกันนี่นะสังเกตนะครับไฟคนท้องนะที่ผมชอบเรียกไฟคนท้องติดเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แอร์แบ็กแต่เดี๋ยวพอเรากลับมาใส่คืนมันก็จะเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่มีปัญหาคันนี้ขับง่ายหน่อยครับถือโทรศัพท์มือหนึ่งขับมือหนึ่งได้นะครับคันนี้มีเกียร์เดียวนะเกียร์ดีนะครับเกียร์เดียว โอเคเนี่ยสังเกตดูครับแทบทุกคันเลยนะที่ผมใส่พวงมาลัยนะผมก็จะมาขับอย่างนี้แหละมันจะได้จบนะคือไม่งั้นเดี๋ยวพอเราไม่เอามาลองนะเดี๋ยวพอส่งงานลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแล้วเราก็ต้องมาเสียเวลามาแก้ไขเขาอีกนะมันซ้ายนิดนึงผมไม่แน่ใจนะว่ามันซ้ายแล้วบอกว่าตอนแรกผมไม่ได้ขับนะเดี๋ยวผมจะลองดึงออกแล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปแกนนึงนะจะรู้ผมว่ามันก็ใช้ดีเหมือนกันเนาะรถตัวเนี้ย
คนะนี่นะเห็นนะเดี๋ยวผมดึงออกมานะแล้วผมขยับขวาแกนหนึ่งนะนี่นี่น่าจะอันนี้เมื่อกี้มันยังไงอ่ะเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้เหรอเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นี่เรามาแกนหนึ่งอันนี้น่าจะตรงโอเคป่ะลองต่อเพราะว่าพอมันเป็นแกนพวงมาลัยเดิมนะไม่ใช่ว่าเผามันจะไอ้นี่นะเหมือนแกนพวงมาลัยเดิมมันละเอียดกว่านะละเอียดกว่าไอ้เวลาเราเปลี่ยนอะเวลาเราเปลี่ยนเรากลับมาเฟืองนึงไม่ได้เลยเฟืองนึงแบบนี้ไม่ได้เลยมันจะเหมือนไป2เฟืองอ่ะแต่พอเป็นพวงมาลัยเดิมอ่ะมันได้ครับโหจะอืดมากเลยแต่จริงๆอ่ะถ้าขับรถแบบใจเย็นๆแบบผมนะรถวิ่งอย่างนี้ก็โอเคนะไม่ซีอันนี้เครื่อง 3,000 ด้วยนะเมื่อกี้อ่ะตอนแรกผมใส่อ่ะมันเบี้ยวไปนิดนึงมันเบี้ยวไปแกนนึงตอนที่ผมใส่ที่รถอ่ะนะขนาดผมมาร์คแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นชัวร์ที่สุดนะครับรถมาวิ่งก่อนจะเก็บแต่อย่าลืมนะน็อตเราไม่ได้ขายนะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันบนร้านอีกทีครับโอเคครับเราไปวิ่งกันมาเรียบร้อยนะเราจะใส่พวงมาลัยเดิมคืนละเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าต้องดับก่อนนะนี่เราก็ดับนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แอร์แบ็กนะครับแต่ก่อนจะใส่แอร์แบ็กอย่าลืมไขน็อตนะครับทีนี้แอร์แบ็กนี่ใส่แอร์แบ็กคืนไหมครับสายเขียวสายเขียวเสียบอันนี้นะสายแอร์แบ็กเสียบอันนี้มีล็อกของเขานะไม่ต้องกลัวผิดนะครับทีนี้ตัวแป้นแปรอย่างนี้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆเคาะต้องลองดิไม่มีต้องลองดิแล้วก็เบามือไปนิดเนี่ยตรงไหมเห็นไหมแปรดังปกติอ่ะเมื่อกี้ไฟแอร์แบ็กโชว์ใช่ไหมเรามาดูดิว่าไฟแอร์แบ็กดับไหมอย่างที่ผมบอกไหมอ่ะสตาร์ทนะสังเกตนะครับสังเกตไฟคนท้องนะดับไปแล้วเห็นไหมเป็นอันใช้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะเห็นไหมไม่ต้องลบโค้ดเพราะโค้ดแอร์แบ็กมันลบไม่ได้แต่ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นอ่ะนิสสันมิซูระวังให้ดีนะครับเรื่องไฟแอร์แบ็กต้องเข้าสูตรลบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มากันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาถามได้นะคือแล้วก็ถ้าใครที่สมัครสมาชิกช่องผมนะครับจะ100บาทก็ดีหรือ300บาทก็ดีนะครับผมมีกลุ่ม LINE อยู่นะครับเอาไว้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มนะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่1ท่านเป็นสมาชิก VIP ผมเลยเป็นท่านแรกที่สมัครมาเลยคือเขาก็จะพี่คนนี้ไม่ใช่พี่น้องคนนี้ก็จะสิทธิพิเศษเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยคือเขาสมัคร100บาทมาได้สิทธิพิเศษเท่ากับ300เลยถามอะไรมาผมบอกหมดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ